ใบเฟิร์นย่องพบตำรวจหลังโดนหมายเรียกเข้าพักรีสอร์ทหรู จากกรณีนางสาวใบเฟิร์นพิชนกดาราสาวชื่อดังโพลูปรีวิวรีสอร์ทไร้กำแพงดาวซาวสาปันแยกห้วยหมีห้วยโทษบ้านนาโปงหมู่หนึ่งตำบลดงพญาอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดนานเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังตำรวจนำหมายค้นสารจังหวัดนานและมีคำสั่งอายัดห้ามเข้าใช้พื้นที่เพราะรุกป่าสงวนแห่งชาติภูคาผาแดงป่าต้นน้ำนานซึ่งปรากฏภาพของนางสาวใบเฟิร์นอยู่ภาน ในเฟซบุ๊กของรีสอร์ทดังกล่าวต่อมาจึงถูกตำรวจภูธรจังหวัดน่านออกหมายเรียกเพื่อมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนหรือไม่ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19ธันวาคมที่สอนอสายไม้นางสาวใบเฟิร์นพิชนกดาราสาวชื่อดังพร้อมผู้จัดการและทนายความเดินทางเข้าให้ปากคำต่อพนักง,งานสอบสวนที่ห้องประชุมชั้นสามสนอสายไม้ภายหลังการสอบสวนปากคำกว่าหนึ่งชั่วโมง นางสาวใบเฟิร์ดได้เดินลงจากห้องสอบสวนโดยโบกมือทักทายกับสื่อม,มวลชนที่มารอทำข่าวก่อนที่ทางทนายจะเอ่ยปากว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์โดยไม่มีการตอบคำถามกับสื่อม,มวลชนแต่อย่างใดจากนั้นได้พาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากโรงพักทันที